สวัสดีครับ Apple ส่ง iOS 14 Beta 5มาให้อัปเดตกันต่อแล้วครับการอัปเดตครั้งนี้ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆหลายอย่างรวมถึงการแก้บั๊กซึ่งเพื่อนๆสามารถดูรีวิวได้จากลิงก์ท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับในเวอร์ชั่น Beta 5นี้ผลการทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่บน iPhone 6s Plus จะเป็นยังไงเราไปทดสอบไปชมผลลัพธ์กันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 14 Beta 5ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core และ Multi Core ลดลงทั้งคู่เลยครับโดยเป็นการลดลงจาก Beta ก่อนหน้าอีกด้วยครับซึ่ง Beta 4ลดลงจาก Beta 3มา Beta 5ก็ยังลดลงอีกแต่ก็ไม่ได้เป็นตัวเลขที่มากจนทำให้การทำงานช้าลงผิดปกตินะครับเราไปทดสอบ GPU หรือการประมวลผลด้านกราฟิกกันต่อจากที่ผลลัพธ์คงที่ในเบต้าก่อนหน้ามาเบต้านี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยรวมๆความเร็วยังถือว่าโอเคแล้วแบตเตอรี่จะมีความแตกต่างจากเดิมแค่ไหนเราไปทดสอบกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 6s Plus ผลลัพธ์ที่ได้ปรากฏว่าบ้าบอที่สุดครับสูบแบตเตอรี่หนักมากนี่หิวแบตเตอรี่มาจากไหนเนี่ยตอบจากเบต้า4ที่ใช้ไป 8% เหลือ 92% พอเป็นเบต้า5ซดอย่างปอบเลยครับจัดไป 12% เหลือ 88% ซะงั้นงานนี้ไม่ไหวขอเคลียร์ Apple เลยครับใครจะไปอัพลงการอัปเดตเป็น iOS 14 Beta 5บน iPhone 6s Plus นี้ความเร็วไม่ต่างจากเดิมมากแต่แบตเตอรี่ผิดหวังสุดๆครับสูบเพิ่มขึ้นมากมายเพื่อนๆที่เป็นห่วงเรื่องแบตเตอรี่ข้ามไปรอเบต้าหน้าอีกทีจะดีกว่าครับแต่ถ้าเจอบั๊กในการใช้งานหรือต้องการใช้ฟีเจอร์ใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาก็อัปเดตกันได้ครับแต่ก็ต้องยอมรับเรื่องการสูบแบตเตอรี่ด้วยนะครับงานนี้รอเบต้าหน้าอย่างเดียวครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ